็ถือว่าสาวไทยในวีลีกลงสนามครบทุกคนแล้วนะครับโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเพียวอัศราพรคงยศได้ลงเล่นให้กับทีม NEC Red Rocket ครับโดย NEC สามารถเอาชนะทีมเดนโซไปได้3-1เซตซึ่งก็ตามคาดครับเพียวได้ลงสนามเล่นในตำแหน่งหัวเสาควายกับโคกะครับนะเป็นภาพที่หลายๆคนอยากเห็นมาหลายปีนะครับว่าเมื่อ2คนนี้เล่นให้กับทีมเดียวกันจะเป็นอย่างไรครับซึ่งนัดนี้สาวเพียวของเราก็คว้าตำแหน่ง VOM หรือ MVP ของแมตช์นี้ไปได้ครับโดยเป็นผู้เล่นท็อปสกอร์ของทีมทำไปทั้งสิ้น22คะแนนครับซึ่งเป็นแต้มจากเกมบล็อกถึง3แต้มเลยทีเดียวส่วนบอลหลักอีก2คนก็ถือว่าช่วยกันทำแต้มได้ดีมากๆครับถึงแม้จะมีปัญหาบอลแรกอยู่บ้างในบางช่วงโดยโคกะช่วยทำแต้มไปถึง17คะแนนในนัดนี้เลยทีเดียวโดยปัญหาในนัดนี้ของ NEC ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตำแหน่งตัวเซตครับที่ยังเซตไม่เข้ากับเพื่อนในทีมทำให้ยังมีข้อผิดพลาดในด้านของการทำเกมบุกทำให้ต้องเสียเซตให้เดนโซไปถึง1เซตเลยทีเดียวครับแต่เมื่อมองภาพรวมก็ถือว่าทีมแชมป์เก่าอย่าง NEC เปิดสนามได้อย่างสวยงามกับผลงานในนัดแรกนัดนี้ของ V-League 2023-2024ในปีนี้ครับและยังมีสาวไทยอีกหนึ่งคนครับที่ลงสนามพร้อมกับคว้าชัยชนะไปได้คือเตยหัทยาบำรุงสุขซึ่งเล่นให้กับทีมโตโยต้านั่นเองครับโดยโตโยต้าสามารถปาดเอาชนะทีมซีเก้าไปได้3-2เซตครับซึ่งในนัดนี้เตยหัทยาก็ทำแต้มช่วยทีมไปได้ถึง15คะแนนเลยครับซึ่งถือเป็นคะแนนที่เยอะมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งบอลเร็วในลีกญี่ปุ่นโดยในเซตที่2เนี่ยผู้เล่นของโตโยต้าดูเหมือนจะผิดฟอร์มไปครับแพ้ซีเก้าไป9-25เลยก่อนที่ในเซตที่4และเซตที่5เนี่ยจะเป็นโตโยต้าที่เรียกฟอร์มตัวเองกลับมาได้และปาดเอาชนะไปในนัดนี้ได้ในที่สุดครับ